โอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะcontinue นะครับจาก lesson ที่แล้วนะครับเนื้อหาที่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เรายังอยู่ในบทที่8นะครับเรื่อง on the menu นะครับทีนี้นักเรียนเปิดไปเขาเรียกว่าอะไรตรงนะข้อนี้เรายังไม่ได้ทำเลยเราค้างกันไว้ใช่ไหมเอ่ยนะไม่ค้างแต่มาไม่ค้างใช่ไหมครับอันนี้ข้อนี้เราทำหรือยังหน้าเปิดเป็นหน้าที่อะไรนะอันนี้เราลุกหน้าที่อะไรนะ62ใช่ไหมครับอันนี้62โอเคนะครับถ้ายังไม่ได้ใช่เนี่ยเนี่ยของห้องหนูนั่นเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยเพราะว่ายังไม่ได้ทำเห็นไหมอันนี้ของห้องสองของใครไม่รู้เนี่ยไม่ได้เขียนชื่อไว้ไม่ได้เขียนชื่อจริงด้วยโอเคนะครับทีนี้นะครับครับโจทย์เขาบอกว่าอะไรเอาไปทำอะไรโจทย์เขาบอกว่า what's in the fridge write sentences with Tom and Annie and the nouns in brackets ก็คือนะครับเขาจะมีรูปมาให้นะครับเรียงๆกันเลยอันนี้สมมุติว่าอยู่ในตู้เย็นนะครับอยู่ในตู้เย็นนะเขาก็จะเรียงๆกันแบบนี้ครับเขาบอกว่าอะไรที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเขาก็จะให้เป็นคำศัพท์มา1-8นะครับข้อ1กับข้อ2เขาทำให้แล้วเขาบอกว่าให้ใช้ซัมและแอนนี่ในการแต่งประโยคนะครับเดี๋ยวมันลันไปเรื่อยๆครับซัมเราใช้ในการประโยคเราใช้ในประโยคบอกเล่านะครับอาจารย์นะซัมบอกเล่าแอนนี่ปฏิเสธนะครับในเนื้อเรื่องนี้นะในเนื้อเรื่องนี้นะครับซัมใช้บอกเล่าแอนนี่ใช้ปฏิเสธอย่างเช่นนะครับข้อ1 milk นะครับอันไหนคือนมนี่อันนี้ใช่ไหมนม นมนะครับมันมีนมนะครับเราก็จะบอกว่า there is some milk นะครับเห็นไหมมันมีนะครับมันมีเป็นประโยคบอกเล่าก็มีก็คือใช้ซ้ำ there is some milk นะครับแต่ carrot เขาให้มา carrot มันมีไหม carrot ไม่มีก็คือต้องใช้อะไร any there aren't นะครับ any carrot นะเราจะใช้ is หรือ are ยังไงเราต้องดูที่นะครับดูที่ตัวที่เขาให้มานะเช่นอย่างเช่น milk นะครับครับมี1ครับเราเขาใช้ is นะครับ carrot เขาถามหลายอันที่ไม่มี s เราก็ใช้ are นะครับนี่เป็นต้นอีกข้อหนึ่งนะครับ cheese ในคือ cheese นี่ใช่cheese นะครับเหมือนในหนูทอมแอนเจอรี่เลยครับ cheese ถ้ามีแล้วเขาใช้ some นะครับ there is some cheeseนะครับทีนี้ egg นะครับegg มีไหม egg ไม่มีเราใช้อะไรครับ there any there is there are ครับ there are หรือ there aren't there aren't any eggs ครับต้องโอเคเขียนลงไปเลยเพราะว่าเราทำในห้องเรียนนะนักเรียนเราต้องเขียนทุกครั้งนะครับที่มาสเตอร์พาทำนะครับเพราะว่ามาสเตอร์ตรวจของใครไม่รู้อ่ะโล่งหมดเลยนะมาสเตอร์ก็ให้คะแนนไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันโล่งหมดเลยนะครับเวลาทำในห้องเรียนเราก็ทำนะครับจะได้ไม่เป็นดินพ่อหาหมูถึงเวลาส่งงานทีปั่นจนหัวฟูไม่ไหวนะครับต่อไปนะครับ beef แปลว่าอะไรเนื้อวัวมีเนื้อวัวไหมครับไม่มีนะครับใช้ are หรือ is หรือ isn't isn't ใช้ some หรือ any there isn't any beef ถูกต้องครับทีนี้ออนไลน์โชว์มาเลยตะวันครับอยู่ไหมเอ่ยตะวัน
ตะวันครับครับผมครับผมข้อ6ครับซาร์ดินก็คือปลาซาร์ดินนะครับซาร์ดินในนี้มีซาร์ดินไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคไม่มีเราใช้ซัมหรือแอนนี่ครับแอนนี่ครับแอนนี่ซาร์ดินหนูเลือกแอนนี่นะแล้วทีนี้มาดูนะครับตรงนี้ใช้ is หรือ are is ครับ is หรือ are มี s นะare นะครับ are เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องเป็น aren't ถูกต้องไหมครับดังนั้นประโยคนี้คือ there aren't any sardines ครับผมตะวันเลขที่เท่าไหร่อ่ะตะวันเลขที่อะไรครับ22ครับ22โอเคต่อไป tomatoes เอาใครดีนะปกป้องปกป้องครับข้อนี้ tomatoes ครับมีไหมเอ่ยมีไหมดูดีๆอันนี้คืออะไรมะเขือเทศมีหรือไม่มีมีครับมีใช้ซัมหรือแอนนี่ใช้ซ้ำนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับใช้ is หรือ are ข้อนี้ is หรือ are ดูมี s นะ are ใช่ไหมดังนั้นประโยคนี้เขาจะได้เป็น there are some อันนี้เขา are นักเรียนนะอันนี้มาเซอร์เบลอนิดหน่อย are นะนักเรียนนะ are อันนี้ are นะครับ areปกป้องไม่ใช่ there is นะนักเรียน there are นะนะครับปกป้องโอเคต่อไปข้อสุดท้าย orange juice ครับเตะครับ orange juice มีไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีไม่มีหรือไม่มีมีไหมมีครับใช้ซัมหรือแอนนี่ซัมใช้ is หรือ are is ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น there is some orange juice cheese มาแต่ไหนเบอร์อีกแล้วนักเรียนอันนี้ orange juice นักเรียนนะ orange juice นะ orange juice ตามนี้เลยนะนักเรียนนะตามนี้เลยให้จูนกับorange juice นะนักเรียนนะข้อนี้นะครับorange juice เต้เลขที่14นะครับผมโอเคต่อไปตามทันไหมเอ่ยออนไลน์ตามทันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับในหน้า62เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่า complete the dialogue นะครับ with how much or how many นะ how much ใช้กับคำนามที่ใครตอบรับไม่ได้ bed bed เหรอถูกต้องนะถูกต้อง how much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับส่วน how many ใช้กับคำนามที่นับได้many คือนับได้นะครับ how much และ how many ใช้ได้ทั้งประโยคคำถามและบอกเล่านะครับได้นะครับเมื่อกี้เบสเหรอเต้ด้วยใช่ไหมนะครับถูกต้องอะไรที่มันนับได้บ้างอะไรที่มันนับไม่ได้นักเรียนแยกออกได้ไหมเอ่ยนะครับสิ่งที่นับได้นะครับคือวัตถุใหญ่นะครับหรือสิ่งที่สามารถจับต้องแยกแยะได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้คนผลไม้นะครับอะไรที่มันจับต้องได้ทั้งอย่างอันนั้นคือแยกได้นับได้ส่วนที่แยกไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า uncountable noun นะครับก็คือนับไม่ได้นะอย่างเช่นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นรูปเป็นชิ้นไม่ได้หรือจับได้แต่มันยากที่จะนับอย่างเช่นทรายมีใครนั่งนับเม็ดทรายเล่นไหมหนึ่งเม็ดสองสามเม็ดนี่ไหมครับทรายนะปกป้องนับหรอซื้อทรายเม็ดทรายนะครับน้ำตาลน้ำเกลือเส้นผมมีใครมองมาหนึ่งว่าเรามีกี่เส้นนะอะไรมีไหม
นะครับอ่ะผมอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่จับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้หรือจับต้องได้แต่ยากที่จะนับเขารวมไว้ในกรณีนับไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอ่ะอย่างนี้นักเรียนแยกออกแล้วนะ how much คืออะไร how many คืออะไร much คืออะไรนักเรียนเขียนโจทย์ไว้เขียนคำแปลไว้นะครับ much คือ how much คืออะไรใช้กับอะไรนับไม่ได้ many ใช้กับนับได้โอเคเข้าใจตรงกันครับผมทีนี้นะครับเขาให้เอาพวกเนี้ยลงมาเติมลงในช่องว่างนะครับมีทั้งหมด3ช่องที่เหลือนะครับข้อ1 can not เนี่ยเขาบอกว่า how much pasta have we got นะครับ pasta มันก็เป็นอะไรมันเป็นลักษณะเป็นยังไงฮะเป็นเส้นนะครับมีใครนับเส้น pasta เล่นไหมนะครับ how much เขาก็ตีนะครับเป็นนับไม่ได้นะครับเขาให้ how much ไปนะครับอันนี้เป็นต้นนะทีนี้ข้อ2นะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับเราดูเน้นแค่ how much หรือ how many แค่เนื้อหาคนๆพอนะครับทีนี้ข้อ2 tomatoes นับได้ไหมครับนับได้ดังนั้นใช้ how many ถูกต้องครับ how many มีใครตอบบ้างใครเอ่ยอาหนูอิมใครเอ่ยชื่ออิงฟ้าอาออนไลน์มาซะได้ยินเสียงหนึ่งเสียงใครเอ่ยเมื่อกี้อันกวีครับกันกวีเลขที่17ใช่ครับผม How many ต่อมาข้อ3 and blank onions onions นับได้ไหมเอ่ยนับได้หรือไม่ได้ถ้านับได้เขาจะใส่ s ถ้านับไม่ได้เขาจะไม่มี s นับไม่ได้ได้หรือไม่ได้เอาใหม่ถ้านับได้เขาก็จะมี s ถ้านับไม่ได้ไม่มีได้มั้ยได้ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องครับ how many ทีนี้ปกป้องให้ปกป้องคนเดียวเลยข้อ4ครับครีมนะครับครีมนับได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ใช้มัดหรือแมนนี่ลองปกป้องฮะมัดหรือแมนนี่ครับแมนนี่หรือมัดแมนนี่หรือมัดถูกต้องครับเอามัดครับผมนะครับจุดสังเกตนะครับถ้าอะไรที่มันนับได้เขาจะเติม s ให้เพราะว่ามันสามารถมี1 2 3 4 5ใช่มั้ยครับเขาก็จะใส่ s ไปแต่ถ้ามันนับไม่ได้เขาก็ไม่มีอะไรเลยไม่เติม s อะไรทั้งนั้นนะครับต่อมานะครับหน้า62เหมือนเดิมนะครับออนไลน์ตามทันมั้ยครับนักเรียนนะครับโจทย์เขาบอกว่า write questions for this answer use how much or how many นะครับคือในแต่ละข้อเขาจะมีคำตอบให้ทีนี้เราต้องเอา how much หรือ how many ไปตั้งเป็นคำถามอย่างเช่นข้อ1คำตอบเขาให้มา seven people live in this house seven people live in this house นะครับคำถามพี่พอนับได้ไหมครับนับได้ก็คือคนใช่ไหมนับได้พี่พอนับได้คือคนเมื่อนับได้เราใช้ how อะไรฮะ how many ครับถามพี่พอถามตอบพี่พอถามพี่พอตอบ live ก็ต้องถาม live ใช่ไหมครับง่ายๆเลยนะครับนักเรียนก็เอาเรียบเรียงประโยคใหม่นะเดี๋ยวมาสเตอร์พาทำนะครับประโยคเมื่อถามแปลงไปเป็นคำถามก็จะได้เป็น how many people live in this house นะครับเอาลองฝึกดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ข้อ2นักเรียนดู there is a kilo of cheese in the fridge เขาบอกว่านะครับมีชีสอยู่1กิโลนะครับในอะไรอ่ะในช่องฟริชนะครับข้อนี้ทำไมถึงใช้แมนนี่นักเรียนเขียนไปเลยเดี๋ยวมาสเตอร์จะอธิบายให้ฟังแมนนี่นะครับจะค่อนข้างที่ซับซ้อนนิดหน่อยเพราะว่านะครับ
ขาตอบเป็นกิโลนะครับถามเป็นกิโลนะครับกิโลมันนับได้1กิโล2กิโล3กิโลนะครับมันนับได้เราเลยใช้แมนนี่แต่ถ้าเราเอาชีสมาถาม how much cheese อย่างเงี้ยชีสมันนับไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อมันตอบมาเป็นกิโลเราต้องดูสังเกตดีๆนะนักเรียนนะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงมันตอบเป็นกิโลนะครับกิโลมันนับได้เราเลยเอาแมนนี่นะครับแล้วเราเอาประโยคทั้งหมดมาวางปึ้งเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ข้อ3มีใครลองบอกมาสเตอร์ได้ไหมทำอย่างไรเมื่อแปลงเป็นคำถามเขามีคำตอบให้แล้วมีใครอาสาไหมเอ่ยนะครับคำถามอันนี้คืออะไรเขาถามถึงอะไรครับ milk ใช่ไหมครับ milk มันนับได้ไหมเอ่ยไม่ได้ดังนั้นใช้ how much how much milk he drinks a day ตอนเมื่อกี้ใครตอบบ้างนะหนูนะใช่ใครนะใครตอบบ้างเบสหนึ่งอิมหนึ่งใครอีกนะบกป้องได้หรอเมื่อกี้ฮะใช่ไหมบกป้องได้ตอบไหมครับเมื่อกี้โอเคโอเคต่อมาข้อ4ไกด์ครับไกด์คำตอบของมันคือ they've got นะครับ145 DVDs การที่นับได้หรือไม่ได้ครับอามาเซอร์บอกให้สังเกตตรงไหนเอ่ย S ใช่ไหมถ้ามี S แสดงว่านับได้ดังนั้นเมื่อข้อนี้นับได้ใช้ how much หรือ how many ครับ how many ถูกต้องฮะ how many DVDs they have นะครับอันนี้ใส่เครื่องหมายงงให้มาเซอร์ด้วยนะ question mark ใส่ question mark ให้มาเซอร์ด้วยนะครับใส่ question mark ให้มาเซอร์ด้วยนะอ่ะต่อไปนะครับคำตอบเขาให้มา he reads 3 books a week นะครับเอาใครดีเนาะเอาเพื่อนๆอยากได้ใครในออนไลน์ตะวันตะวันเหรอตะวันอยู่ไหมตะวันครับตะวันตะวันไม่อยู่นะครับข้าวหอมครับข้าวหอมค่ะโอเคข้อนี้นะครับคำตอบของมันคือ he reads 3 books a week นะครับนี่ครับเขาถาม books ใช่ไหมครับ books นับได้หรือไม่ได้ครับได้ไหมเอ่ยโอเคตอนนี้เพื่อนในห้องตอบมาแล้วนะ books ได้หรือไม่ได้ได้ไหมไอ้ได้ค่ะได้ค่ะดังนั้นเมื่อนับได้เราใช้ how much หรือ how many many ค่ะ many ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น how many books he reads a week ถูกต้องครับปนารีครับโอเคน่ารักมากข้อ6ไกด์แล้วไม่ใช่ไกด์สิเต้ข้อ6นะฮะดูนะงงแล้วครับแล้วข้อ6นะครับคำตอบของเขาให้มาคือนะครับ there is a little of water in that bottle นะครับข้อนี้เขาถามอะไรเขาถามอะไรเป็นใช่เขาต้องถามว่าอะไรเพราะว่าคำตอบว่าให้มา there is a little of water in that bottle นะครับเขาถามอะไรเนี่ยเมื่อกี้ตัวเองตอบแท้ๆนะครับเขาถามถึงวออะไร water แปลว่าน้ำนับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ใช้ how much หรือ how many
ฮะ must หรือ many how much ใช่ไหมครับ how much water in that bottle ง่ายมากโอเคเต้โอเคออนไลน์ตามทันไหมครับออนไลน์เดออนไลน์ตามทันนะครับทีนี้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับหน้า6ฮะยังไม่เสร็จเหรออ่ะเสร็จยังไหนออนไลน์ใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นเดี๋ยวมาเสื้อผ้าทำครับโอ้ในห้องมีใครยังไม่เสร็จครับยกมือขึ้นคนเดียวล่าเริงล่าเริงเราจึงอ่านเสร็จยังเออออนไลน์เสร็จยังครับออนไลน์เสร็จแล้วครับโอเคปรบมือจุดเทียนชัยต่อมาข้อ63ครับผมข้อนี้เขาบอกว่า Find 15 more food and drink words in the word searchเขาบอกว่าในคำนี้นะครับในตารางนี้นะครับมีนะครับอาหารซ่อนอยู่ทั้งหมด15อันนะครับเดี๋ยวมันมีทั้งหมดอยู่15คำนะครับมันอาจจะเป็นของกินหรือเครื่องดื่มก็ได้นะครับข้อนี้เราจะทำพร้อมกันครับเขาเฉลยมาให้หนึ่งแล้วใช่ไหมมิลอะไรนะครับเหลืออีก14มุตามุตาหายนานเลยมุตาครับคะครูคะค่ะหนูลองช่วยมาสเตอร์ดูหน่อยว่ามันมีคำศัพท์ไหนซ่อนอยู่บ้างชีสค่ะชีสใช่ไหมเอ่ยเป็นไงมันทันแรกเลยค่ะมาสเตอร์คำแรกชีสใช่ไหมชีสตัวนี้ใช่ไหมครับนักเรียนลากลงไปครับชีสเราทำพร้อมกันนะชีสโอเคลากไปครับใช่ครับชีสมุตามุตาโอเคลักตานะครับต่อไปเอาใครดีวรัญญาคือใครครับวรัญญาชมพูเหรอโอเคเอาเห็นคำไหนบ้างมันอาจจะเป็นผักผลไม้เครื่องดื่มหรืออาหารอะไรก็ได้ที่มันกินได้นักเรียนนะเอาลองดูแต่เพื่อนๆหาได้หาไว้ได้นะครับปกป้องเห็นเหรอไหนครับตรงไหนเอ่ยวอเตอร์ขวาล่างเหรอตรงนี้เหรอถูกต้องครับวอเตอร์โอเคปกป้องเอาไปอีกหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมปกป้องเอาครับ orange juice เนี่ยเหรอไหนซ้ายขวา orange juice นี่ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องครับอิ่มไปอีกนะครับฮะอะไรนะโทเมโตโทมไหนเนาะโทเมโตนี่ใช่ไหมเอ่ยโทเมโตโทสมีหลายอันใช่ไหมได้นะครับได้อ่ะเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเลขที่6เปรมใครอีกอะค่ะแอปเปิ้ลเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เหรอ TEA เหรอหนูชื่อเลขที่อะไรนะ2เมื่อกี้มาสเตอร์ได้ยินออนไลน์1คนใครครับ TEA เมื่อกี้ใครนะกันกวีเหรอครับเห็นคำไหนครับแอปเปิ้ล
apple apple ไหน apple ครับแล้วสลับบรรทัดสี่จากล่างครับนี่เหรอ apples นี่เหรอครับ apples โอเคกันกวีครับนมค่ะวันนี้มาเจอเลยนะครับซีเหรอมีใครชื่อซีไหมโอเคซีครับแป๊บนึงนะเมื่อกี้กันกับวีกันกับวีโอเคซีครับเห็นคำไหนบ้าง1 2 3 4 coffee ไหนเอ่ย coffee นี่เหรออ่าถูกต้องครับ coffee โอเคซีเลขที่2อ่ะเบสเหรอไหนเห็นเบสเจอเลยเหรอไหนเนี่ยอ๋อ bananas นะครับเจอแล้วเหรออ่า banana ถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวไกด์มาซีเล็กเบสโอเคอ่ะไกด์อะไรนะเอกอยู่ตรงไหนเอ่ยอีจีจีเหรอไหนนาะไหนครับไหนอ๋อเอกอ๋อมันทับเลยใช่ไหม e g g เอาแป๊บนึงนะครับเบเอ่อไกด์ใช่ไหมใครอ่ะช็อกโกแลตแนวตั้งบรรทัดที่4จากซ้ายไหนเอ่ย1 2 3 4นี่เหรออ่ะถูกต้องครับช็อกโกแลตC ใช่ไหมหนูหนูอะไรนะลูกการเหรออ่ะการเงียบเลยยังไม่ได้คะแนนสักคะแนน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คำแล้วลองดูออนไลน์ถ้าเห็นบอกเลยนะครับยากแล้วใช่ไหมยากแล้วใช่ไหมไม่เจอเลยอ่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เขามีบอกว่ามี15ตอนนี้เราเจอแล้วกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11แล้วอู้bread ครับ bread bread ใช่ไหมอ่ะถูกต้อง bread ใครตอบครับ bread กันกวีเหรอ bread ถูกต้องครับ bread ขนมปังนะครับขนมปังครับ toast แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกันกวีกันกวีแป๊บนึงนะกันกวีอยู่ไหนเนาะอ้าวมาสเตอร์ก็ลืมนะให้คะแนนเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะครับกันกวี17ครับอะไรที่ชื่อเล่นชื่ออะไรกันกวีกันกวีชื่อเล่นชื่ออะไรครับกันเหรอกันโอเคมี2กันเหรออ๋อโอเคนะครับทีนี้นะครับมีอีกไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และอีก3คำเอาละ3คำต่อไปนี้มาสเตอร์ให้ข้อละ2คะแนนออนไลน์และออนไซต์สามารถหาได้มาสเตอร์ให้ข้อละ2คะแนน Close ครับอะไรนะ Close ครับไหนเอ่ยอ๋อนี่เหรอครับแนวตั้งChoiceถูกต้องแปลว่าอะไรเอ่ยเพื่อนถามว่าแปลว่าอะไรขนมปังเป็นแท่งยาวๆครับถูกต้องครับเบรดมันก็คือขนมปังเป็นแผ่นนะครับหรือเป็นที่เป็นกลมๆครับส่วนโทสต์มันเป็นสัญชาติอะไรมาเสียจำไม่ได้ไม่ได้เรียนลืมนะฮะไม่ใช่อเมริกามันเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าจำไม่ได้ไปเรียนครับเหลืออีก2ข้อให้ข้อละ2คะแนนไหน
ไหนลองดูลองดูลองดูก่อนผิดไม่ว่ากันไหนไหนอ๋อ cereal cereal โอ้โหเอาไปอีกเบสมาเบสมาเว้ยเหลืออีกหนึ่งข้อข้อนี้มาเซอร์ให้3คะแนนข้อนี้ให้3คะแนนทั้งออนไลน์และออนไลน์1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับอีก1ข้อครับเอาออนไลน์ครับระหว่างนี้นะครับสามารถส่งชื่อนะครับแล้วก็เลขที่มาในห้องแชทได้เลยครับมาสเตอร์จะเช็คชื่อนะครับมาสเตอร์จะเช็คชื่อนะครับส่งมาได้เลยไหนข้อไหนข้อนี้มาสเตอร์ให้3คะแนนใครจะตอบใครตอบใครตอบเต้หน่อยเหรอเต้เหรอ JAM เหรอแซมแซมเหรออันมีใครเห็นคำอื่นไหมมีใครเห็นคำอื่นไหมหนูไม่แน่ใจหนูเห็นคำว่าโอลีฟค่ะอะไรนะคะหนูเห็นคำว่าโอลีฟค่ะโอลีฟอ๋อมะกอกใช่ไหมลูกไหนโอลาฟไหนหนูเห็นตรงไหนนี่เหรอโอลีฟเหรอโอลาฟโอลีฟนะครับก็คือมะกอกนะครับแต่มาสเตอร์จะให้2คนเลยเพราะว่าถือว่าเห็นเป็นเอ็กซ์ตร้าก็คือให้โอลีฟแล้วก็ให้ทั้งแจมนะครับเพราะเป็นคำศัพท์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาโอเคนะครับโอลีฟใครตอบโอลีฟนะเมื่อกี้ข้าวหอมเหรอข้าวหอมเอาไป3คะแนนและแจมเอาไปคนละ 1.5 คะแนนเพราะว่าช่วยกัน2คนกันไม่ใช่กันใครนะเบสใช่ไหมเบสกับเต้เอาไปคนละ 1.5 แบ่งครึ่งกันเต้โอเคนะครับทีนี้ออนไลน์ครับออนไลน์ครับออนไลน์ครับผมส่งชื่อมาให้มาสเตอร์ในห้องแชทตอนนี้เลยครับโอเคมาสเตอร์จะนับ1ถึง10นะนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนลงนะครับเขียนลงตรงนี้นะครับแล้วการบ้านฟังนะครับออนไลน์การบ้านออนไลน์ออนไลน์เมื่อกี้มันมีทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับให้นักเรียนเอามาเติมตรงนี้นะครับแบ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะครับถ้าอาหารใส่ด้านบนเครื่องดื่มใส่ด้านล่างครับเครื่องดื่มและอาหารที่นับได้ให้ใส่ช่องแรกถ้านับไม่ได้ใส่ช่องที่2นะครับโอเคงงไหมงงไหมเอ่ยนะครับและนะครับแล้วก็ทำนะครับด้านล่างท่านนักเรียนเอาคำศัพท์พวกนี้ลงมาเติมด้านล่างนะครับแต่ละข้อมันมีความหมายของมันอยู่แล้วไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับให้เติมลงมานะครับ a bottle ก็คือขวด bowl ก็คือชามคัพก็คือถ้วย glass ก็คือแก้ว slice ก็เป็น slice นะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่มีgrammar อะไรเยอะแยะนะครับก็แค่เอาลงมาเติมนะครับนี่คือการบ้านที่1นะครับอันที่2นะครับอันที่2นะครับนะครับทำหน้านี้นะครับลองทำดูนะให้ใช้นักเรียนใช้ A หรือ and นะครับให้เขาเรียกอะไรแต่งประโยคนะครับอะเห็นไหมนักเรียนอะหรือ and อันนี้ออนไลน์นะอะหรือ and นะครับโดยให้ใช้คำในวงเล็บมาเติมนะครับคำในวงเล็บครับมันจะเป็นคำ adjective ตั้งสติฟังนะครับตั้งใจฟังนะคำ adjective ดังนั้น adjective มันมีหน้าที่ขยายคำนามนะครับดังนั้นนะครับมันต้องขยายคำนามอย่างเช่นข้อ1 book เห็นไหมเอ่ย book มันเป็นคำนามเขาให้ English มามันเป็นคำสรรพคำคุณศัพท์นะครับ adjective มันต้องขยาย book ดังนั้นต้องเรียงประโยคใหม่เป็น
English book นะครับเข้าใจไหมเป็น English book นะครับแล้วเมื่อ English book นะครับเขาให้อ่านหรือ and เติมนะครับคำที่ออกเสียงเป็นสระคือออกเสียงเป็นออ่างนะครับอย่างเช่น a e i o u ต่างๆนะครับที่ออกเสียงเป็นสระนะครับให้เราใช้ and นำหน้านะครับแต่ถ้ามันนะครับไม่ใช่ออกเสียงเป็นสระเป็นสระนะครับให้ใช้ a นำหน้าอย่างเช่นอีกข้อนึงนะครับข้อ2อิตาเลียนเขาให้อิตาเลียนมานะครับดูนะเขาให้อิตาเลียนมาเราต้องเอาอิตาเลียนไปขยายร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารเป็นคำนามอิตาเลียนเป็นคำคุณศัพท์นะครับเราเอาอิตาเลียนไปใส่แล้วอะไรตลอดทีนี้ตัวเราให้มาเป็นร้านอาหารเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเป็นอิตาเลียนอิตาเลียนนะครับมันออกเสียงออ่างใช่ไหมเอ่ยนะครับเราเปลี่ยนอะเป็นแอนอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบนี้ทุกข้อนะครับแล้วข้อนี้ก็แค่เติมอะหรือแอนนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วถ่ายส่งในอัลบั้มภาษาอังกฤษมาสเตอร์นบนะครับโอเคไหนมีใครสงสัยไหมเอ่ยมีใครงงไหมนะครับมีใครงงไหมครับอย่าลืมทำนะครับถ่ายทำเสร็จแล้วถ่ายส่งมาสเตอร์จะนับ1ถึง10ในการให้คนที่อยู่ในห้องแชทส่งชื่อและนามสกุลลงมาครับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาสเตอร์ให้อีกแค่ห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับผมไม่น่าจะอยู่นะครับโอเคนะครับถ้ามีใครสงสัยอะไรตรงไหนแล้วนะครับอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายและก็ถ่ายส่งในอัลบั้มครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ